สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สดาสีชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์แนวทางไหมก่อนแพทอัปเดตนะครับจะเรียกว่าแนวทางก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์ที่ผมพอจะแบบแนะนำได้นิดๆหน่อยๆหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทำหรือควรจะมีกันก่อนที่เราจะเข้าสู่แพทใหม่ในเลเวลหน้าที่เป็นแพทเลเวล180กันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยทำออกมาเพื่ออย่างแรกก็เป็นแนวทางแหละนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบยังไม่แน่ใจว่าแพทหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหรือว่าสิ่งที่ควรเตรียมตัวเนี่ยในการเริ่มต้นในแพทหน้าเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดตรงนั้นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันนะขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเรากันด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาเว็บไซต์สำหรับการเติมเกมคาบาวเอ็มที่กำลังจะเปิดนะครับในส่วนของคาบาวอินฟินิตคอมโบเนี่ยเว็บ Pay to Win Top Up ก็มีรับเติมด้วยนะครับในช่วงที่เกมจะเปิดเร็วๆนี้นะครับในช่วงโคลสเบต้าที่มีกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะหรือถ้าใครที่แบบสนใจอยากจะเติมเกมมือถืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ROM ROX ROV Valorant นะครับหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมากดสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงบัตรเติมเงินอื่นๆก็มีขายด้วยนะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเติมเกมผมฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ Pay to Win Top Up บริการรับเติมเกมเติมไวปลอดภัยหายห่วงแน่นอน 100% นะครับการอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราก็เป็นเหมือนการสนับสนุนชาดาซีไปในตัวนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ถ้าอยากให้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามาดูเนื้อหาที่จะอัปแพทเข้ามาในแพทหน้านะครับเร็วๆนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าแพทที่จะเข้าเนี่ยเข้า12 13นี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปเข้าช่วงกลางเดือนเป๊ะแต่ว่าแพทอัปเดตที่เราได้เห็นข้อมูลสปอยมาจากทีมงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับให้เราได้เห็นกันแล้วซึ่งอีเวนต์หลายอย่างเนี่ยก็ทยอยเข้ากันมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไม่พูดถึงกิจกรรมอีเวนต์ที่เป็นส่วนของกิจกรรมหน้าเว็บไซต์หรือว่ากิจกรรมทั่วไปเช่นพวก Linda Secret Garden อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมจะให้ทำอะไรใช่ไหมหรือว่าแบบพวกกิจกรรมแบบตัวสตรีมมันกันยาโปรโมชั่น9เดือน9อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแหละนะครับแต่ว่าแพทอัปเดตที่เป็นแพทโน้ตนะครับที่ถูกนำเข้ามาแล้วก็น่าจะตามเข้ามาแบบในเกมอีกทีนึงในช่วงวันที่12 13นี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการปลดล็อกนะครับแม็กเลเวล180นะครับแล้วก็มีการอัปเดต3ดันเจี้ยนใหม่ในเดือนนี้นะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาทันทีตอนกลางเดือนนี้หรือเปล่าหรือว่าดันเจี้ยนจะถูกเข้าไปยกเข้าอีกทีนึงช่วงท้ายเดือนไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าแพทโน้ตเนี่ยมันเป็นแพทที่จะอัปเดตตลอดทั้งเดือนนะครับหมายความว่าในช่วงแบบวันที่12 13นี้เนี่ยอาจจะเป็นดันเอาเวกเช่นสตรีมเมอร์ Crazy Panic Cave นะครับอะไรแบบพวกนี้ก่อนแล้วก็สิ้นเดือนเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของดัน B2F หรือว่าดันThailand Awake อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวดันเจี้ยนพวกนั้นน่ะมันเราอย่างที่บอกเนาะเราไม่รู้ว่าจะเข้าช่วงไหนว่าคอนเทนต์นี้เนาะนะครับเราจะทำแนวทางเตรียมตัวเผื่อว่ากลางเดือนนี้เนี่ยวันที่12 13เนี่ยมีการปลดล็อก Max Level นะครับอะไรบ้างที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่จะเข้ามาในแพทนี้นะครับคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่างแรกนะการปลดล็อก Max Level 180เนี่ยสิ่งที่ตัวเกมนำเข้ามาด้วยก็คือตัว Mission Wall ที่เป็นในส่วนของระบบ Merit Mastery หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วมันจะต่างจากเดิมยังไงก็ในเมื่อปัจจุบันเนี่ย Merit Mastery มันก็สามารถประเมินแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อัพได้แล้วถูกไหมแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนนะครับตัว Merit Mastery ที่เราเข้ามาในปัจจุบันที่เรากำลังใช้งานกันอยู่เนี่ยคือระบบมันเข้ามาแล้วแหละนะครับมันให้ใช้งานได้แล้วแต่ว่าเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยที่เราจะได้ตัวเหรียญ Merit เนี่ยมันคือการลงดันปีกขออภัยครับมันคือการลงดันงูเท่านั้นถูกไหมซึ่งจะได้แค่วันละ2ชิ้นเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยตัวระบบเมริตที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มนะครับรางวัล นะในมิชชั่นวอลหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลงวอลไปในแพทปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืนมาก็จะมีพวก WEXP แล้วก็เงินนิดๆหน่อยๆถูกไหมแต่ว่าในอนาคตนะครับหลังจากที่เราลงวอลถ้าไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบมันยังเป็นในแพทเทิร์นเดิมนะหลังจากที่เราลงวอลเนี่ยตอนจบวอลนะครับตัวเกมจะให้เหรียญเมริตเป็นของรางวัลมากับเราด้วยทุกรอบนะครับที่เราจบวอลด้วยแต้มน่าจะ600ขึ้นไปนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับทีนี้เนี่ยในการจบวอลเนี่ยมันก็จะได้เหรียญเมริตที่แตกต่างกันไปนะครับ2 3 4 5 6อะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มที่ได้ในการลงวอลแต่มันจะได้ทุกรอบที่ลงวอลนะครับหมายความว่าในแพท180ที่จะเข้าเนี่ยตัวเหรียญเมริต
นะครับมันจะหาได้ง่ายขึ้นและก็ทำได้ง่ายขึ้นซึ่งเมอริตเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสเตตัสที่เอาไปใช้ในวอลในดันไม่ได้ใช้งานจริงๆไม่ใช่นะครับในหน้าสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายของเมอริตเนี่ยถ้าเราขยายนะครับในส่วนของ expanded นะครับออกไปนะเห็นไหมมันจะมีอยู่6แถวตัวพวกนี้นะครับจะทำให้สเตตที่เราอัพในเมอริตลองไปใช้ในดันเจียนนะครับเอาไปใช้ในแมปแผนที่ที่เป็นแบบในการฟาร์มในดันเจียนนะครับหรือว่าในที่ที่เราใช้ในการฟาร์มทั่วไปอ่ะเอาไปใช้ตรงนั้นได้ด้วยนะครับหมายความว่านะครับแพทหน้านะที่จะเข้าเราสามารถทำเมอริตให้ตันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นทั้งในดันเจียนแล้วก็การลงวอลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับการปลดล็อกเลเวล180นะครับก็จะเพิ่มนะครับแมป180ขึ้นมาอีก1แมปนะครับซึ่งแมป180เนี่ยก็จะเป็นอีก1แมปนะที่เพื่อนๆที่แบบเป็นสายฟาร์มแมปก็จะสามารถมาฟาร์มได้แต่แมป180เนี่ยจะเริ่มนะครับเป็นแมปที่สามารถยืนได้นะแต่จะเริ่มยืนได้ยากและถ้าของเราไม่แน่นมากเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะเลเวลค่อนข้างสูงนะครับแล้วมอนสเตอร์ในช่วงท้ายๆแมปเนี่ยจะตีแรงมากอย่างตัวพอร์ทาอินฟาโน่เนี่ยถ้าพวกคุณตามตรงเพื่อนๆใส่ของเควสที่เกมแจกเนี่ยก็สามารถยืนได้ทั้งแมปแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวแมปใหม่ที่จะเข้ามา180เนี่ยบางจุดนะครับพูดกันตามตรงใส่ของแจกบวกประดับแบบบวก5ทั้งตัวบางทียังยืนไม่ได้เลยแต่ก็ไม่แน่นะต้องรอดูก่อนว่าจะมีการปรับแพชมาหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆหรือว่าดันที่จะเข้าขออภัยครับแมปที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยค่อนข้างดุค่อนข้างโหดสายฟาร์มแมปเนี่ยอาจจะต้องใช้ไอเทมนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับในแมปนั้นเนี่ยมันจะมีบอสแมปอยู่นะครับตัวหนึ่งซึ่งมันดรอปไอเทมปลดผูกมัดตัวละครนะครับไม่ใช่ปลดผูกมัดได้ดีนะคือตอนนี้อุปกรณ์ที่เราสวมใส่กันอยู่เนี่ยมันจะมีสเตตัสอยู่2แบบสถานะอยู่2อย่างนะครับไอเทมผูกมัดตัวละครนะครับต้องใช้อันไบดิ้งสโตนในการปลดซึ่งอันเนี้ยเราต้องปลดรอบแรกเพื่อให้สามารถเทรดเข้าตัวละครตัวอื่นในดีได้สามารถเทรดไปมาในคลังของตัวเองได้นะครับกับปลดผูกมัด ID นะครับสำหรับไอเทมที่เจาะไปแล้วซึ่งตัวเกมอ่ะต้องใช้เจาะ2ประเภทอันนี้คือข้อมูลเก่าที่เราเข้าใจกันทีนี้เนี่ยถ้านะครับเราอยากจะปลดไอเทมนะครับขายลงในช็อปเนี่ยมันต้องใช้ไอเทมตัวนี้นะครับอันบอดี้สโตนซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งในนั้นเนี่ยวิธีการได้มาเนี่ยคือการดรอปจากบอสแมป180นะครับก็การเข้ามาของแมป180เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มนะครับเนื้อหาตรงนี้ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในโน้ตที่ทีมงานเขียนไว้เนี่ยไม่ได้มีประเด็นนี้ไม่ได้มีหัวข้อนี้นะครับบอสอาจจะเข้าแต่ไอเทมจะเข้าหรือเปล่าไม่ทราบถึงต่อให้เข้ามาถ้าตัวไอเทมแคชที่เป็นตัวปลดผูกมัด ID ไม่เข้าเนี่ยก็ขายไม่ได้ดีแต่ว่าก็เทรดเข้าตัวละครอื่นใน ID ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ต้องรอดูนะในแพช180เองเนี่ยก็จะเริ่มทำการปลดล็อกนะครับเควสเลเวลอัพนะครับอีก2เวลก็คือเควสเลเวลอัพที่เป็นในส่วนของเควสเลเวลอัพ170นะครับแล้วก็เควสเลเวลอัพที่เป็นในส่วนของเควส180นะครับซึ่งไอตัวเควสเลเวลอัพเนี่ยไอตัวBattle Star Level Upเนี่ยมันก็ถ้าพูดตามตรงคือมันทำให้ตัวละครทุกๆตัวเก่งขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดได้แหละนะครับBattle Star ตรงนี้นะเพราะว่าทุกๆ10เวลเนี่ยเวลาเราทำเควสส่งไปเนี่ยมันจะได้นะครับในส่วนของเขาเรียกว่าสิ่งตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ก็คือสเตตัสตัวละครนะครับตัวละครคุณถึกขึ้นแน่ๆสเต็งเด็กดีเฟนส์อะไรเงี้ยหนาขึ้นแน่นอนแต่ตัวละครอย่างกาเดเตอร์จะสำคัญตรงที่ว่าไอ้ตัวหลอดเลดความโกรธที่เป็นเลดขวามืออ่ะเหมือนจะเต็ม10ที่แพชนี้แล้วนะ180ก็จะทำให้ตัวฟอร์เทลของกาเดเตอร์โหดขึ้นนะครับการตีของกาเดเตอร์แรงขึ้นทั้งการใช้สกิลทั้งการใช้แบทเทิลโหมดนะครับตัวละครอย่างกาเดเตอร์ในแพชหน้าเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติทั้งการโซโล่การออโต้แล้วก็การลงดันเป็นปาร์ตี้ที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าพวกคุณตามตรงอาชีพอื่นก็ดีขึ้นด้วยแต่กาเดเตอร์จะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีของแน่นๆเนี่ยการลงใจเขียวการลงแบบพวกดันโซโล่ดันใหญ่ๆเนี่ยก็จะทำได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเทมด้วยนะก็ต้องพูดคุณตรงๆนะครับในแพท180นะครับนอกเหนือจากตัวประเด็นพวกนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแหวนใหม่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งจะมาทดแทนแหวนไทเลนต์นะครับตัวแหวนไทเลนต์อเวกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาน้องเป็นแบบไหนนะแต่ว่าไทเลนต์อเวกเนี่ยถ้าผมพูดคุณตามตรงผม
ผมเชื่อเลยแหละมันก็คงดรอปเป็นเม็ดแบบไม่ต้องไปทำเควสและไม่ต้องไปค้าไม่ต้องไปอะไรต่อนะก็น่าจะเหมือนกับแหวนไทเลนต์ปกตินะครับก็คือดรอปในดันเลยแบบดรอปปุ๊บใช้ได้ปั๊บตัวแหวนตัวนี้นะครับแหวนไทเลนต์อเวกนะเงื่อนไขในการใช้งานก็คือต้องเป็นตัวละครเลเวล155ขึ้นไปนะครับ155นะแต่ว่าถ้าเป็นไทเลนต์ตัวเก่าเนี่ยมันคือคีย์15 M2 ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวแหวนอเวกตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นคีย์16 M4 นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือ Damage Reduction 20นะครับ Accuracy อีก50หน่วยนะ HP จาก10เนี่ยเพิ่มเป็น20แล้วก็ Attack เนี่ยจาก10นะครับจะเพิ่มเป็น15แต่ที่บอกครับว่าอันนี้คือข้อมูลเก่านะครับเราไม่รู้ว่าในแพทช์นี้จะมีการปรับหรือเปล่าแต่ว่าแหวนไทเลนต์ยังไม่มีจอกเกราะนะครับก็เป็นอีก1แหวนที่สามารถอัพความเก่งของตัวละครได้พอสมควรแต่ถ้าสมมตินะครับเพื่อนๆใส่แหวนไทเลนต์ธรรมดาแล้วบวก5บวก6อยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไทเลนต์อเวกก็ได้นะครับแต่แบบถ้าใครที่แบบยังไม่ได้ซื้อตรงนั้นเนี่ยก็รอซื้อไทเลนต์อเวกก็ได้ผมเชื่อว่าไทเลนต์อเวกเนี่ยราคาจะไม่โดดมากเพราะความยากเนี่ยมันไม่ยากเท่าเทมปัสนะครับมันไม่ได้ดุขนาดนั้นแล้วมันน่าจะสามารถโซโล่ได้นะครับก็จะเป็นแหวนใหม่แหละแหวนหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาซึ่งมันก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะพอมันเข้ามาเพราะว่าไอเทมมันยัดคอลเลคชันได้นะครับราคามันก็จะแบบหลักแสนหลักหมื่นอยู่นานเลยอ่ะมันคงไม่ถึงขั้นหลักพันหลักร้อยเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นของไทเลนต์ปกตินะครับทีนี้นะครับในส่วนของการเตรียมตัวว่าถ้าแพท180เข้ามานะครับดันใหม่เข้ามาเราควรจะทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าดันใหม่ที่มันจะเข้าเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับเท่าตัวที่เป็นผู้กันตามตรงคือเทมปัสเนี่ยหนากว่าเยอะหนักกว่าเยอะไทเลนต์อเวกผมไม่รู้ว่ามันจะโซโล่ได้ไหมนะแต่ถ้าโซโล่ได้เนี่ยตัวเลขที่อยู่ในหัวผมที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสมสำหรับการโซโล่ไทเลนต์อเวกถ้าให้พูดกันตรงๆเลยรวมเลเวล180แล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้อง 550,000 บวกๆเพราะผมมีความรู้สึกว่าไทเลนต์อเวกยากพอๆกับดัน145อาจจะยากกว่า145ทัก 30% ด้วยซ้ำนะครับแล้วดีไม่ดีถ้าดันเข้ามาใหม่อาจจะมีการรีบาลานซ์ปรับบาลานซ์ให้มอนเลือดเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนะต้อง 550,000 ถึง 600,000 ถ้าเพื่อนๆอยากโซโล่แบบปล่อยออโต้ทิ้งเลยนะ 600,000 บวกน่าจะชิวๆแหละนะครับตัวเลขมันต้องเป็นในสเกลนั้นแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแพทหน้าเดี๋ยว180เข้ามาเนี่ยตัวละครเราจะเก่งขึ้นของจะแน่นขึ้นนะครับประดับพื้นฐานในตัวเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงขนดำขนทองบวก5ขัดบวก7ชามบวก7เนี่ยก็ยังพอใช้ได้อยู่กับการเล่นเป็นปาร์ตี้แต่ถ้าโซโล่เนี่ยยังไงก็ต้องมีแตะบวก10กันหลายๆชิ้นอยู่แล้วถูกไหมซึ่งอันนั้นมันก็ตามนั้นอ่ะนะครับดันมันค่อนข้างโหดแต่พอดับถ้าเพื่อนๆนะครับมองว่าเอ้ยถ้าผมอยากเป็นปาร์ตี้ล่ะ Thailand Awake เข้ามาใหม่เป็นปาร์ตี้เลขประมาณเท่าไหร่สำหรับผมเองนะ 400,000 กำลังดีนะครับ 400,000 นี่ทั้งตี้ผมมองว่าน่าจะผ่านได้สบายๆแต่ถ้าเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 เนี่ยอาจจะต้องมาภายใต้เงื่อนไขของตัวละครอย่าง Blader นะครับที่ทำเควสเป็น Force Shield ที่เดินเควสเป็นนะครับหรือว่าเพื่อนๆในปาร์ตี้ที่เข้าใจว่าดันเจียนมันมีเมคานิกอะไรเพราะว่าตัวดัน100เอาง่ายๆคือ Talent Awake เนี่ยตัวดันมันเนี่ยน่าจะ155นะครับแต่ว่าเควสข้างในเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องมีการกดเควสคุยเควสเพื่อปิดระบบบางอย่างในดันซึ่งระบบพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ไม่เหมือนกับการสไปค์ของบอสอ่ะคือสไปค์ของบอสมันมาดาเมจดอกเดียวแล้วตายใช่ไหมแต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบระบบกับดักอ่ะมันจะเป็นหมอกมันจะเป็นสายฟ้ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คอยตอดเลือดเราในดันนะครับซึ่งถ้าไม่มีคนคอยเดินเควสเพื่อปิดระบบนี้ให้เนี่ยเพื่อนๆที่แบบเป็นตัวละครอย่างฟอร์ดอาร์เชอร์วิสาร์ดฟอร์ดกันที่ของไม่เยอะมากเนี่ยก็อาจจะตายจากการเดินออโต้เดินไปตีบอสเดินไปตีมอนระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบมีดีเฟนซ์สูงๆมีดีดิวสูงๆก็จะช่วยได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเบเดอร์นะครับไม่เดินไปกดเควสให้หรือว่าฟอร์ดชิลไม่กดเควสให้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับมันต้องอาศัยเมคานิกเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดก็คือว่าดันเนี้ยนะครับที่จะเข้าเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความเข้าใจของตัวดันเจียนพอสมควรนะครับคนที่คุยเควสอย่างอาชีพเบสจะง่ายหน่อยเพราะเขามีบัฟหลบอาร์เชอร์อย่างเงี้ยทำได้นะครับฟอร์ดชิลอย่างเงี้ยทำได้ฟอร์ดเบสก็พอทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดันเจียนเป็นแบบเก่านะ
ก่อนลงดันเนี่ยอาจจะต้องคัดคนที่มีความเข้าใจเรื่องแรนเจียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับปาร์ตี้จะได้ไปต่อได้แต่ว่าถ้าพูดถึงด้วยตัวเลขอ่ะผมมองว่า4,000ขึ้นไปเนี่ยน่าจะสบายแล้วจริงๆ 4,500 นี่ก็น่าจะชิลแล้วว่าในปาร์ตี้น่าจะแบบแทบไม่มีใครตายแล้วอาชีพยอดนิยมที่ผมยังรู้สึกว่าสำคัญสำหรับดันไทเลนด์อเวกนะครับสำหรับการลงเป็นปาร์ตี้อยู่ก็คือผมยังให้ความฟอร์ชิลฟอร์ตเบทนะครับเหมือนเดิมแต่ผมจะเพิ่มเบทเดอร์มาอีก1ตัวสำหรับการปิดบอสนะครับสำหรับการคุยเควสซึ่ง Thailand Awake เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันดุกว่า Thailand ปกติมากนะครับบอสท้ายมันจะมีในห้องถ้าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมห้องบอสที่เป็นห้องสุดท้ายที่เราตีบอสกันอ่ะเพื่อนๆไอตัวนั้นน่ะมันจะค่อนข้างดุมากนะใน Thailand Awake ปกติเนี่ยเราในแพทปัจจุบันนะครับเรายืนกันกลางดงเพื่อตีได้เลยใช่ไหมปล่อยออโต้ทิ้งแต่ว่าถ้าของเพื่อนๆต่ำกว่า 500,000 อย่างเงี้ยต่ำกว่า 500,500 แนะนำให้ลากบอสมาตีที่แบบหน้าประตูอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตีในจุดที่บอสเกิดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีพวกอย่างที่ผมบอกครับแมปมันจะตอดเล็กตอดน้อยเรานะมันจะมีพวกแมลงเกิดมาแล้วก็ระเบิดตัวเองจะมีเลเซอร์ยิงเราจากรอบๆทิศทางอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้คนที่ของไม่แน่นมากหรือว่าอาชีพบางๆอย่างวิสาจอย่างอาเชอร์อาจจะตายง่ายหน่อยนะครับตี้อาจจะล่มได้ถ้าดาเมจขาดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรระวังก็สิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คืออัพตัวละครเราให้เก่งขึ้นให้มันตีแรงขึ้นให้มันหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประดับในแผ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าพวกคุณตามตรงเปิดตลาดไม่ได้ครับถ้าพวกคุณตามตรงราคามันก็ค่อนข้างสูงแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีของที่พอจะแตะต้องได้นะครับอย่างปัจจุบันผมมองว่าขนดำบวก7ราคาถูกมากนะครับก็สามารถซื้อมาใช้กันได้นะครับหรือถ้าพวกคุณตามตรงการที่มีกิลด์เลเวลสูงๆเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวละครเราเติบโตได้ดีขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างกิลด์ที่แบบเป็นกิลด์เลเวล12อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบพวกดาเมจรีดิวได้เลือดอย่างเงี้ยก็จะเสริมให้ตัวละครเก่งขึ้นรวมถึงกระทั่งยศที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าทำยศตัวละครทำสเตตสะสมไว้เนี่ยตัวละครเราก็จะถึกขึ้นมันก็จะเล่นง่ายขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอย่างในส่วนของประดับอย่างนี้นะครับในแผ่นปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าถ้านะครับผมเล่นเป็นขัดเศษอย่างเงี้ยบวก7เมื่อก่อนเราใส่บวก7กันอยู่ใช่ไหมก็ 30,000 เราเพิ่มอีกนิดนึงมานะครับเนี่ยอีกแสนอาจจะฟังดูแพงเป็น 200,000 อย่างเงี้ยมันก็บวก10แต่ราคาถูกลงเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับตอนที่ผมซื้ออะไรเงี้ยแต่แบบบวก9อย่างเงี้ย 120,000 นะครับสแตทก็โอเคแต่มันจะมีเทคนิคนึงที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คือเพื่อนๆถ้าใครที่แบบว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองยืนไหวไหมนะครับลองซื้อคุมการ์เดียนนะครับมาใส่ดูนะคุมการ์เดียนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรเลยแต่ว่ามันจะได้ความถึกที่ชัดเจนมากนะครับดีเฟนส์100อีเวชั่นดาเมจรีดิวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการใส่พวกคุมพวกเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราตัวละครเราอ่ะถึกขึ้นนะครับดูดิแดกเห็นปะแล้วก็ยืนง่ายขึ้นเยอะนะครับยืนง่ายขึ้นเยอะมากตัวละครอย่างตัวฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับหรือว่าตัวละครอย่างฟอร์ดเบดเองก็ตามนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องไปใส่คุมไฟเตอร์หรือว่าคุมดาเมจเพียวๆนะครับอาจจะไปเสริมพวกการ์เดียนพวกอะไรพวกนี้ให้ตัวเองถึกขึ้นแล้วก็ยืนได้ง่ายถ้าเราเทสหลายๆรอบแล้วเราไม่ตายชัวร์ๆค่อยขยับกลับไปใส่ตัวดาเมจเพื่อช่วยเพื่อนทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะสิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ในแพทช์นี้ก็ประมาณนี้นะควรเริ่มนะครับผมรู้สึกว่าควรเริ่มขยับของกันได้แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปต่อกับคาบาวอย่างจริงจังนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือเราจะทิ้งตัวละครไว้เลขที่ 400,000 ต้นๆอย่างตัวคอนสแตนอย่างเงี้ยพูดกันตามตรงก็ยังพอไปเป็นปาร์ตี้กับไทเลนาเวกได้แต่ว่าถ้าไม่ขยับของเพิ่มยังไงก็โซโล่ไม่ได้แล้วก็ตัวคอนสแตนนะไม่ใช่มินินะยังไงก็แบบมันก็จะลำบากในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าใครที่แบบกำลังลังเลว่าอัพของดีไหมเพิ่มของดีไหมผมว่า180แล้วมันถึงช่วงในการขยับขยายของให้ไปตามแพทแล้วพอตัวละครเราโตขึ้นพอเราโซโล่ดันอย่างไทเลนด์อเวกได้เนี่ยในอนาคตมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการหาเงินแล้วเพราะว่าถ้าเราโซโล่ไทเลนด์อเวกได้ผมเชื่อว่าแจเขียวเล่นมือนะ12เว็บก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับมันก็จะมีการันตีการฟาร์มหาเงินตลอดและดันใหม่ๆเข้ามาก็จะมันจะทำของไม่เยอะเพื่อไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทันเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าผมอย่างที่บอกครับว่าทำของให้มันลงดันพวกนั้นได้สบายๆเนี่ยการหาเงินการฟาร์มของเราก็จะง่ายขึ้นสังเกตจากเทมปัสในแผ่นเนี้ยช่วงแรกๆที่เทมปัสตกคนที่ลงไหวเนี่ยได้มา 400,000-500,000 แบบกินนิ่มเลยนะถูกไหมคือลงก่อนก็จะเริ่มได้ก่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะเริ่มคัดคนมากขึ้นแล้วนะครับก็แบบสมมติว่าแบบเลข 3-400,000 ต้นๆอย่างเงี้ยไปออโต้ในแมป180อย่างเงี้ยก็จะเริ่มลำบากแล้วการอัพของตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวละครเราไปต่อในแพทถัดไปที่เป็น190 199ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ
คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางแล้วก็น่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่แบบลังเลนะครับในการเลือกอาชีพหรือว่าลังเลในการเลือกของลังเลในการทำของอยู่นะครับยังไงก็ผมคิดว่าน่าจะพอช่วยได้นะใครที่แบบไม่รู้จะอัพอะไรเพิ่มลองขยับ Extreme Upgrade นะครับหรือถ้าแบบมันมี Chaos Upgrade ให้ตีก็ไปตี Chaos แบบพวกแหวนพวกผ้าคลุมอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับในส่วนคอลเลคชันนี่สำคัญมากนะก็ไปลองไล่ๆหาไล่ทำกันดูนะครับไม่จำเป็นต้องทำดาเมจอย่างเดียวนะคอลเลคชันในแพทนี้นะครับเพื่อนๆไปทำดีเฟนซ์ทำดีเฟนซ์เรทอีเวชั่นช่วยได้เยอะนะครับดันมันค่อนข้างโหดนะในอนาคตคือต้องบอกอย่างนี้แหละอย่างที่บอกว่าในอนาคตดันที่แบบใช้แค่ของอย่างเดียวแล้วปล่อยออโต้ทิ้งอ่ะมันไม่พอแหละนะครับบางดันมันต้องมีเมคานิกในการเฝ้าจอมันต้องมีเมคานิกในการกดเควสเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งสมุดเยอะก็จะยิ่งช่วยเราตัวละครเล่นง่ายขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขออภัยด้วยวันนี้ไม่มีสตรีมแต่ว่าเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ